ผู้ชนะสิบทิศแจ่มแสงแวววาวเด่นอัคราวสว่างสวายบทที่142ข่าวกุสุมาอุปพิเศกในลักษณะใบบอกนั้นว่าข้าพเจ้ารานองถวายอภิวาทมายังเบื้องยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้ากลับจากตองอูและมาถึงชายทุ่งแปรในราตรีนี้แล้วแต่จำเป็นจารึกใบบอกราชการด่วนเข้ามาเหมือนเขาอื่นกรณีก็เพราะการมาทั้งนี้มีราชการอันควรทูลเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวด้วยบุเรงนองเชษฐภรดาพระเจ้าตองอูมาด้วยข้าพเจ้าและคนผู้นี้มาเป็นกึ่งราชทูตเจริญพระราชไมตรีสมควรจะรับให้สมยศไว้และมาเร็วถือใบบอกรานองเป็นราชการด่วนก็ล่วงประตูเมืองเข้ามาในราตรีนั้นแล้วมูลนายมหาดเล็กก็พากันเข้าเฝ้าในบัดดลและในราตรีนั้นเองข่าวบุเรงนองคืนมาก็โจดจันกันทั่วหน้านางในตละแม่อันเป็นตัวการยินข่าวก็ขวยใจอยู่ไม่อาจสู้ตาคนทั้งปวงจึงหลบเข้าพระที่โดยลำพังเสียพระเจ้าแปรอันมีพระทัยตรงแจ้งหนังสือรานองแล้วก็ยินดียิ่งกว่าผู้อื่นเรียกซองควาขุนวังแปรมาและสั่งกำหนดการวันพรุ่งในกลางดึกนั้นและที่โรงทหารตองอูพระเจ้าแปรก็ให้มหาดเล็กเอาข่าวไปบอกตะขยีตัวนายฝ่ายตองอูได้ทราบไว้จักได้รู้ตัวเตรียมรับนายทัพแห่งตนพระอัครเทวีมีจิตไม่ชอบจะเด็ดอยู่เห็นอาการพระสวามีกระนั้นก็รำคาญตาครั้นพระเจ้าแปรสั่งการผู้อื่นเสร็จสิ้นแล้วมาสนทนาด้วยพระอัครเทวีจึงตรัสดุจเจตนาเย้ยว่าลูกเราจะตกไปเป็นน้อยเขาได้ดั่งน้ำที่รองเหลือล้นมือมาใต้ศอกหรืออย่างหนึ่งข้าคอยร่มบุญดังนี้อนาถเอ่ยข้าพเจ้าสงสัยกระไรพระเจ้านรบดีผู้ประเสริฐจึงสำแดงความเปรมหทัยเหลือพ้นประมาณพระเจ้าแปรถูกทักทำนองนั้นจึงตรัสแต่โดยประสาคนเกรงเมียว่าพระแม่อยู่หัวเมืองแปรผู้นี้ในกรณีเห็นสมเป็นยอดหญิงแล้วหากในกิจอันจะสร้างความผาสุกให้ลูกเรานี้สิขัดขวางไม่ต้องแบบอย่างเลยซึ่งน้องเรานิยมเป็นเจ้าคนห้ามอย่าให้ข้าพเจ้ายินดีเพราะกุสุมาลูกเราจะได้ลบรอยหมองนั้นฝ่ายข้าพเจ้าก็สงสัยหนักดุจกันพระอัครเทวีทรงพระสวนดังเดิมแล้วว่าข้าพเจ้าผู้เป็นมารดากุสุมาไม่แจ้งว่าลูกเรามีรอยหมองเมื่อใดคนทั้งปวงตระหนักแน่ว่าตละแม่เมืองแปรเป็นชายาสอพิญญาแล้วพระเจ้าอยู่หัวท่านบังคับลูกให้หมองเองจึงตื่นตัวจะจัดให้ครองด้วยชายอื่นอีกพระเจ้าแปรไม่รู้เรื่องในก็ฉงนอยู่แลว่าน้องเรากล่าวความข้อนี้ยินแล้วประหลาดพ้นประมาณลูกเราถูกสอพิญญาลักแจ้งแล้วและเจด็จก็ได้พามาจากสอพิญญาก็แจ้งอีกบัดนี้มาดว่ากุสุมาจะไม่ได้เข้าสู่พิธีอุปพิเศกก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ลูกเราจะได้เพิ่มหน้านี่สิเป็นลาภอันประเสริฐที่ควรถือเอาข้าพเจ้าเจ้าหน้าทำการเหมือนช่วยหญิงอันเสียแก่ชายมิได้สู่พิธีสมหน้าให้กลับได้เป็นไปโดยถูกท่วนประเพณีดังนี้น้องเราอย่าหาว่าเป็นเจ้าหน้าเกินตัวพระอัครเทวีเคืองอยู่จึงว่าลูกเราเสียแก่ชายใดไม่ถูกชอบประเพณีเล่าเจ้าจะเด็ดได้ลูกเรามาจริงแล้วแต่ข้อได้เสียนิดหนึ่งหามีราคีไม่เลยแล้วพระอัครเทวีก็เล่าความแต่ครั้งเจด็จจะกลับตองอูมีหนังสือพ้อมาถึงตละแม่ที่ถือโทษกระทั่งไม่ยอมไปตามตัวในหนังสือนั้นเจด็จก็ยันอยู่ว่าถึงตัวจะได้ชื่อว่าเป็นสามีก็เพียงสายตามนุษย์แต่ส่วนเทพพยดานั้นแจ้งแล้วว่าตัวไม่ใช่สามี
ความจริงเจ้าตัวฝ่ายชายยันอยู่กระนี้จะเสือกใสลูกเราเป็นรองเขาด้วยเหตุใดพระเจ้าแปรไม่เคยยินเรื่องนี้มาก่อนเชื่อแต่ว่าชายหญิงเข้าใกล้ร่วมที่พำนักเป็นอิสระแล้วจึงจักรั้งรอจึงสดับคำพระอัครเทวีทูลแล้วก็เชื่อเสมอกันครั้นแล้วพระเจ้าอยู่หัวถามถึงหนังสือนั้นพระอัครเทวีไม่อาจบอกตรงว่าส่งไปถึงสอพิญญาก็ปัดเสียว่าข้าพเจ้าแจ้งแล้วและฉีกเสียเองพระเจ้าแปรซักสืบไปได้ความว่าหนังสือนั้นไม่ส่งตละแม่ผู้รับซ้ำเห็นธรรมมิชอบก็ขัดเคืองอยู่ในทีแล้วว่าลูกเรามีอาการชัดแจ้งว่ายินดีด้วยชายผู้นั้นถึงหากสิ้นข้อได้เสียผูกพันบัดนี้ฝ่ายชายจะทำการให้สมหน้าสมประเพณีแล้วน้องเราก็ควรยินดีให้จงหนักการล่วงเข้ามาถึงเพียงนี้น้องเราอย่าทำจิตนิยมสอพิญญาเคยเดิมอยู่เลยลูกเราได้เชษฐะภรดาพระเจ้าตองอูเป็นสามีแล้วมาดว่าน้ำรักในส่วนเมียผัวจะพร่องแต่เกลียวสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินจะสมบูรณ์เพราะลูกเราพยุงไว้ฉะนั้นการทั้งนี้เบื้องหน้าน้องเราจงไว้ภาระให้เราจัดการเองพระอัครเทวีรู้ว่าการใหญ่เกินกำลังทัดทานแล้วไม่อาจพูดสืบไปแต่หากอยู่ลำพังนางข้าหลวงสอพิญญาสนิทแล้วอดพร่ำตามวิสัยสตรีเสียมิได้และในราตรีนั้นเองพระเจ้าแปรก็ให้ขุนวังจัดเรือนหลวงในพระราชฐานด้านตะวันออกอันเจเด็ดเคยพักเมื่อครั้งป่วยออกมาจากโรงจำแปรเป็นที่รับตัวนายฝ่ายทหารตองอูบทที่143การต้อนรับของพ่อตาครั้นบ่ายชายรุ่งขึ้นใกล้จะได้เพลาพระเจ้าอยู่หัวออกขุนนางข้างในเมืองก็จัดมองอ่อนคุมคนอีก500ออกมารับทหารแปรทหารตองอูและเครื่องบรรณาการ3ประการชาวเมืองแจ้งข่าวเล่าลือว่าบุเรงนองมารับตระแม่ตัวไปอุปภิเษกพร้อมด้วยพระพี่นางพระเจ้าอยู่หัวตองอูแล้วก็มีใจนิยมสมนัสและพากันมารับริมทางผู้เฒ่าเจ้าประเพณีเห็นพนักงานเชิญเครื่องบรรณาการอารามเล่าก็สรรเสริญถึงพระเจ้าตองอูแผ่ไมตรีมาฝ่ายพระเจ้านรบดีแจ้งว่ากระบวนเดินเข้าเมืองแล้วจึงเสด็จออกรับเฝ้าราณองและเจเด็ดก็เข้าถวายอภิวาทตามประเพณีที่นั้นต่อหน้าขุนนางทั้งปวงพระเจ้าแปรก็ถามทุกสุขตามธรรมเนียมเจ้าหนุ่มก็ทูลยอพระเกียรติถือเอาบารมีพระเจ้าแปรเป็นเครื่องคุ้มเกล้าแต่ราณองนั้นเป็นผู้เฒ่าเจนงานแจงระเบียบอยู่ว่าราชการดังนี้ที่เคยปฏิบัติย่อมมีพระราชสารสำแดงแต่ครั้งนี้เจ้าหนุ่มอ้างรับสั่งมังตรามาลวงหามีพระราชสารมิได้ดังนี้ราณองก็กราบทูลแก้เกี้ยวเสียให้งามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้เมืองตองอูเห็นว่าตัวบุเรงนองน้ำหนักยิ่งกว่าตัวอัครจารึกแล้วฉะนั้นจึงไม่ได้จำเริญพระราชสารมาส่วนความใดอันเป็นแก่นสำคัญดั่งข้าพเจ้ากราบทูลการนั้นตัวบุเรงนองเองก็มาเป็นพยานอยู่พระเจ้าแปรฟังทันว่าบุเรงนองจะมารับตัวตะละแม่ราชธิดาจึงยิ้มอยู่แล้วว่าตัวการได้มาเองแล้วเราก็เห็นถนัดเหมือนเห็นหนังสือมังตราหลานเราครั้นพระเจ้าแปรถามกำหนดคืนตองอูเจ้าหนุ่มก็ทูลว่าข้าพเจ้าจำเป็นจะกลับให้ทันชุมนุมเพลิงศพตองหุ่นยีฉะนั้นจะหาความสำราญที่นี่เกิน5ราตรีมิได้เลยพระเจ้าแปรก็ตรัสว่าเวลาอยู่สมควรแล้วแม้นรีบร้อนกว่านี้จะจัดบรรณาการไปถวายพระเจ้าตองอูไม่สมใจพระเจ้าแปรออกให้เฝ้าเป็นประเพณีแล้วก็เสด็จขึ้นพนักงานก็พาเจเด็ดกลับไปสู่เรือนหลวงอันเป็นที่จัดรับและเจ้าหนุ่มจึงชวนเอารานองว่าน้าท่านเป็นอำมาตย์เท่าตัวเปล่าหาภรรยาแลบุตรมิได้จะห่วงเรือนไปใหญ่หวานพักด้วยข้าพเจ้าดุจครั้งเราสองน้าหลานอยู่เมืองตองอูเถิดรานองก็หัวเราะเอาแล้วว่าท่านชวนข้าพเจ้าครั้งนี้จริงใจแท้หรือว่าแก้ขวยดอกหากชวนโดยใจจริงแล้วข้าพเจ้าขอทัดทานไว้เพราะเกรงเบื้องหน้าท่านจะเสียหนทางเอง
ต่างว่าชาวแปลคนใดแจ้งข่าวท่านมาแล้วใครจะเยือนด้วยใจไมตรีก็มามิได้ด้วยขัดข้าพเจ้าชาวแปลด้วยกันจะรู้เห็นพระเจ้าอยู่หัวจัดที่ให้ท่านพักในพระราชฐานใกล้เคียงดังนี้เห็นถนัดว่าปรารถนาจะชุบเลี้ยงท่านให้เป็นพระญาติวงศ์สนิทภายในอย่าให้ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเลยคล่องใจวันใดจึงจะมาสนทนาด้วยแล้วรานองก็ลาไปสู่เรือนตนเจ้าหนุ่มก็พำนักในที่นั้นส่วนทหารตองอูที่มาด้วยนั้นไปพักรวมกับพวกตนอยู่โรงทหารเจ้าหนุ่มพักอย่างที่รับสั่งครู่ใหญ่แล้วก็ไปโรงทหารคำนับตักขยีผู้ครูตนสนทนาถึงความทุกข์สุขทั้งปวงและเจด็จมิได้อำพรางครูถามก็แจ้งอุบายตัวทั้งสิ้นนับแต่ลวงพระพี่นางไว้กระทั่งเข้ามาดำเนินอุบายนั้นถึงเมืองแปรครูเท่าเห็นความใหญ่หลวงนักก็ตกใจอยู่แลว่าหลานทำการเกินปัญญาข้าพเจ้าจะสนับสนุนธรรมดาญาติผู้ใดก็ย่อมประสงค์ข้างดีแก่เชื้อสายตนเป็นประมาณฉะนั้นอย่างพระเจ้าอยู่หัวชาวเราจะเห็นงามด้วยความปรารถนาหลานท่านอย่าหวังเลยเจ้าหนุ่มก็ว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าหมายทุกด้านให้ได้ผลงามจึงสู้กระทำการเที่ยวลวงเขาเหมือนคนเจ้ามารยาแต่การนี้ข้าพเจ้ากำหนดข้างในใจไว้อย่างแม่นยำแล้วครูท่านอย่าร้อนใจแทนเลยข้าพเจ้าพานางข้างนี้ไปถึงเมืองโน้นแล้วจันทราผู้ไม่รู้อิ่มต่อการทำคุณกับข้าพเจ้าคงช่วยว่ากล่าวภายในให้พระเจ้าอยู่หัวผู้น้องยอมตามวันนี้ข้าพเจ้ามาเยี่ยมคำนับท่านครูเพื่อเป็นเครื่องคารวะไว้แต่อยู่สนทนานานมิได้เพราะพนักงานบอกกำหนดไว้ว่าเพลาค่ำพระเจ้านรบดีจะเสด็จเหยียบที่พักเป็นไมตรีวันรุ่งพรุ่งนี้จะมาใหม่อันหนึ่งเนงบาว่างการรับทหารแล้วพรุ่งนี้จะได้สนทนากันและเจ้าหนุ่มก็ลาตะคยีกลับจากโรงทหารตกเพลาค่ำสิ้นแสงตะวันสนิทครู่ใหญ่แล้วพระเจ้าแปรก็เสด็จเยือนเรือนพักและพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นมีพระทัยเอ็นดูเจ้าหนุ่มหนักยังเอาอกหนุ่มได้ถนัดว่าสู้ข้ามเมืองมาทั้งนี้ย่อมกระหายใครจะปะหน้าอิสตรีอันจงใจสวาดพ้นประมาณแม้นเรือนราษฎรใช่ที่จอมคนสถิตแล้วก็คงแล่นถึงพระราชธิดาไม่เกรงประเพณีเลยทูลตอบโต้ด้วยเรื่องทุกสุขของบรรดาพระญาติในราชวงศ์เมงกยินโยชั่วครู่หนึ่งแล้วเจ้าหนุ่มก็เจรจาเพื่อล้วงความภายในว่าข้าพเจ้าได้พักยังเรือนนี้อดอย่าระลึกพระกรุณาที่คุณพระเป็นเจ้ามิได้เลยยามโน้นตัวป่วยแลพักที่นี้พระเจ้าอยู่หัวก็เคยมาดูอาการอันหนึ่งข้าพเจ้าคิดถึงการบุ่มบ่ามแห่งตนครั้งโน้นเข้าแล้วบัดนี้ยังไม่หายแค้นตัวว่าได้ทำให้ขุนเคืองยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าคิดถึงอารมณ์ตัวแต่การโพ้นแล้วยามอายุเติบรู้คิดขึ้นก็อดนึกชมตัวมิได้เลยแม้นมิรู้คิดแลมากใจร้อนอย่างก่อนเข้าแปรครั้งนี้ข้าพเจ้าก็คงทำให้พระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นเป็นความผิดเสียอีกพระเจ้าแปรไม่ทันคำหวานล้อมอ้อมมาทั้งนั้นจึงตรัสถามว่าผิดว่าอารมณ์ท่านเหมือนก่อนจะทำให้เราเห็นเป็นผิดโดยมูลสถานใดเจ้าหนุ่มจึงว่าขอพระราชทานอภัยเถิดอย่าว่าข้าพเจ้ากล่าวคำไม่สมควรเลยอันข้าพเจ้านี้ภักดีพระราชธิดาพระเจ้าอยู่หัวฉันใดชาวแปรทุกผู้ก็แจ้งแก่ใจแล้วอันหนึ่งเล่าครั้งข้าพเจ้าสำนักในแปรคราวสุดท้ายนั้นมิใช่ตัวอยู่แห่งหนึ่งแลตละแม่อยู่แห่งหนึ่งอย่าว่าจะร่วมเรือนเลยแต่ฟูกยังไม่ได้แยกนอนจากกันฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้ามาถึงที่นี้รำลึกถึงความที่เคยครั้งโน้นอกแห้งไม่รู้จะกล่าวให้ถูกได้เลยจึงอารมณ์ข้าพเจ้าดุจครั้งกระโน้นอันมักวู่วามเอาตามปรารถนาแห่งใจตัวแล้วเห็นว่าจะอดไว้มิได้หากจะทะลวงเข้าไปถึงภายในปะตะละแม่พระราชธิดาให้จงได้ในยามราตรีแต่ถึงยามนี้ข้าพเจ้ารู้คิดหวาดหวั่นแววพิโรธในพระเนตรพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่อาจทำการเอาแต่ใจตัวอย่างหนึ่งข้าพเจ้ามาเกิดความคิดว่า
กว่าจะได้ยนต์ตาละแม่คงวันรับตัวไปตองอูก็เพราะกำหนดข้าพเจ้าจะถวายบังคมลาพระเจ้าอยู่หัวอีก2ราตรีวันพบตาละแม่ก็เนิ่นนานไปตามตัวฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาถึงที่นี้ดีหนักแล้วเป็นโอกาสอันจะได้ถวายบังคมลาข้าพเจ้าจะออกจากแปรพรุ่งแต่เพลาสายชั่วโมงพบคนที่ข้าพเจ้าจงรักภักดีจะได้กระชั้นเข้ามาตามพระเจ้าแปรก็ทรงพระสวนชอบพระทัยอยู่แลว่าตำแหน่งอันเราเป็นพ่อจะหมายเจรจาเรื่องนี้ด้วยท่านเป็นเครื่องไม่สมควรแต่โดยตำแหน่งชายพึงเห็นใจชายจะขอแนะว่าจะเด็ดอย่าเร่งกลับเลยท่านเคยพำนักสนิทด้วยลูกเราสถานใดแจ้งแล้วแต่บัดนี้ท่านมาด้วยการพิธีคนทั้งปวงรู้ทั่วแล้วฉะนั้นจะมอบลูกเราไปด้วยท่านก็จำทำให้สมควรแก่พิธีดุจกันลูกหญิงแห่งเราใช่คนไร้ใจยามยินข่าวบุเรงนองมาก็คงใคร่จะปะทำนองเดียวกันแต่หากนางนั้นเหมือนแยกกันอยู่พักหนึ่งแล้ววันอันท่านเข้ามาแปรเพียงระยะน้อยจะเล่นร่วมเรือนด้วยเราอิสตรีย่อมเหนียมอายเป็นธรรมดาลูกเราสิเราตัดใจหมายจะฝากจะเด็ดบำรุงมาช้านานแล้วประหยัดใจถึงวันจึงค่อยรับไปให้งามแก่ตัวเองเจ้าหนุ่มก็ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่มีที่ท้วงเลยดีชั่วแจ้งแก่ใจแล้วหากใจไม่อาจนิยมตามความที่รู้ข้างดีเลยข้าพเจ้ามาถึงที่นี้บังคับอารมณ์อย่าให้กำเริบมิได้นักเลงเล่าใดมาใกล้ไหเล่าผิว่าไหนั้นตั้งไกลอยู่ใต้ลมจมูกก็ยังได้กลิ่นอุปาทานแรงเหมือนข้าพเจ้าเหยียบแผ่นดินแปรมิหนำล่วงเข้ามาในพระราชฐานแล้วกลิ่นใดที่ตัวนิยมก็เกิดตลบขึ้นในอุปาทานตัวข้าพเจ้าหมายใจว่าถึงที่นี้แล้วจะได้อยู่แห่งเดียวกับตาละแม่กรณีดอกจึงทูลว่าอยู่5ราตรีแต่นี้เมื่อการต่างไปกว่าที่ตัวกำหนดข้าพเจ้าทนทรมานเนิ่นนานหาได้ไม่แล้วไม่ขออยู่เมืองแปรให้ถึงวันมะรืนพระเจ้านรบดีสดับคำของผู้ที่จะมาเป็นเขยสำแดงความเร่าร้อนเพราะรักลูกตัวกระนั้นที่เอ็นดูอยู่แล้วก็กลับเพิ่มพูนขึ้นหยุดตรองดูครู่หนึ่งแล้วจึงว่าเราช่วยได้เหมือนก่อนนั้นมิได้ทั้งลูกเราก็คงละอายคนข้างในจึงช่วยได้แต่พอผ่อนที่หนักให้เบาลงวันพรุ่งเพลาเย็นเราแลพระอัครเทวีลงอุทยานลูกเราย่อมพลอยใฝ่ความสำราญร่วมด้วยจะเด็ดท่านจงไปกับพนักงานวังแลปะลูกเราในสวนเถิดจะหนุ่มฟังเสียงพระเจ้าแปรอ่อนมาหาตัวทั้งแจ้งอัธยาศัยพระเจ้าอยู่หัวถนัดแล้วว่ากรุณาตนเหมือนเมื่อยุคโน้นก็เป็นใจให้ตนได้โอกาสอยู่ลำพังกับตาละแม่พระราชธิดาเนืองๆจึงทั้งที่พระเจ้าแปรอ่อนลงมาหน้าที่ตัวจะรับพระกรุณาข้อนี้ก็ยังทำท่าว่าไม่สมใจอยู่แล้วว่าพระคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอยู่กล้าวแล้วแต่อย่าได้ยากเพราะมัวหาอุบายอื่นเพื่อให้งามในประเพณีเลยเพียงพระเจ้าอยู่หัวท่านให้ข้าพเจ้ากลับวันพรุ่งนี้เท่านั้นข้าพเจ้าก็จักได้พบตาละแม่สมคเนแล้วพระเจ้าแปรก็หัวเราะเอาความใจร้อนของเจ้าหนุ่มซ้ำตรัสว่าจะเด็ดฉลาดซึ้งในกลยุทธ์แล้วกระไรการคลองเรือนจึงตื้นนักท่านจะเอาลูกหญิงแห่งเขาจากเรือนแจ้งข่าวให้รู้ล่วงหน้า5ราตรีไม่ใช่เนิ่นนานสมควรเลยสิจะมาร่นวันตามใจตัวอีกเล่าพระอัครเทวีมารดาคงไม่ยินยอมเราเป็นชายคิดน้อยและเห็นใจชายเป็นประมาณแต่หญิงคิดมากย่อมเห็นเป็นทางเสียเหมือนหนึ่งกลัวลูกตัวจะไม่ได้เข้าพิธีจึงลุกลี้ลุกลนส่งตัวมารดากุสุมาช่างคิดจะเด็ดด่วนได้จะขัดใจกันเสียเรากล่าวความทั้งนี้จะเด็ดท่านจงตรองดูเจ้าหนุ่มกราบเอาพระเจ้าแปรแล้วว่าพระเป็นเจ้าชี้แจงเป็นคุณหนักแต่หากพระราชธิดามาเรือนข้าพเจ้าก็มิชอบข้าพเจ้าจะเข้าไปข้างในก็ขัดประเพณีเพ
พรุ่งนี้เพลาเย็นจะปะณอุทยานเล่าจอมคนเมืองแปรทั้งสองพระองค์ใช่ไร้บริวารข้าหลวงนางกำนันมากหน้าข้าพเจ้ากับตาละแม่หรือจะได้สนทนาตามลำพังกันสนิทมิหนำข้าพเจ้าเพิ่งมากรณีปะหน้าเป็นหนแรกพวกข้าจะคอยจับตาดูหากพระเจ้าอยู่หัวเอ็นดูแล้วค่ำคืนซึ่งบัดนี้ข้าพเจ้ายังเสมอผู้อื่นจักอดใจไม่ล่วงล้ำเข้าไปภายในแล้วหากพรุ่งรุ่งอรุณข้าพเจ้าเข้าไปเยือนตาละแม่พาลงเล่นสวนสำราญล่วงหน้าก่อนและคอยเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์กระทั่งเย็นดังนี้ที่ไม่สมควรยังจะมีอีกหรือพระเจ้าแปรเห็นเจ้าหนุ่มรุกเร้าจะเอาให้ได้จะทัดทานเสียทุกทางเล่าก็รังแต่จะน้อยใจแต่ครั้งจะตกลงรับปากออกไปพระเจ้าแปรแจ้งถนัดว่าพระอัครเทวีจะได้โปรดเจ้าหนุ่มผู้นี้หาไม่เลยอันหนึ่งพระอัครเทวีนั้นวิสัยถึงหากส่วนใหญ่ขัดมิได้แต่ส่วนใดที่พึงจะขัดได้มาดว่าเป็นส่วนน้อยก็ไม่ยอมละโอกาสเสียพระเจ้าแปรเกรงวันพรุ่งจะเด็ดจะได้สนทนาด้วยพระราชธิดาไม่สมคิดจึงรับพอเป็นไมตรีว่ากระไรท่านจงลองเข้าไปถึงเถิดครั้นพระเจ้าแปรกลับจากเรือนหลวงในราตรีนั้นหมายจะประสานคนทุกข้างให้เรียบร้อยก็บอกความทั้งนั้นแก่พระอัครเทวีแลกล่าวแต่ทํานองจะชักให้พระอัครเทวีเอ็นดูเจ้าหนุ่มจึงว่าเราทั้งสองก็เคยอยู่ในวัยต้นมาก่อนการโพ้นเราสิเป็นญาติสนิทแลปะหน้ากันทุกค่ำเช้าเสียอีกกระนั้นอย่างโลภว่าไม่จุใจเลยจึงบัดนี้ซึ่งจะเด็ดรำพันความรำลึกถึงลูกเราก็เห็นใจอยู่สถานหนึ่งคนผู้นี้เป็นหนึ่งแน่ว่าตรงต่อลูกเรานักเบื้องหน้าเห็นว่าจะได้เป็นที่ร่มเย็นแก่ลูกเราสืบไปเมื่อพระเจ้าแปรตรัสทางนี้แล้วการก็เป็นดั่งคาดพระอัครเทวีไม่อ่อนตามเลยตอบกระทบกระเทียบตามวิสัยอิสตรีว่าน่าเห็นความดีแห่งเจ้าจะเด็ดหนักแล้วลูกเราอัปลักษณ์กายค่อมชงคาสั้นปากแหว่งจมูกหวิ่นสิ้นงามเมื่อชายไม่รังเกียจรูปก็น่าเห็นใจคนผู้นี้จักเป็นร่มเงาแห่งลูกเราจริงแล้วทั้งการปกครองบริวารทั้งปวงลูกเราพลัดอกไปแล้วก็ยังไม่ต้องร้อนใจอีกด้วยพี่นางมังตราเป็นใหญ่จำถือภาระเหนื่อยแทนลูกเราเองพระเจ้าแปรเห็นการไม่ลงรอยเป็นอันแน่ฉะนั้นก็มีพระพักขึงอยู่และตรัสว่าขึ้นชื่อเป็นสามีดีชั่วก็เหมือนโคโจกนำฝูงน้องเรามัวคำนึงกระแหน่แง่งอนชะนี้หากลูกเราหลงผิดพลอยรับเป็นนิสัยนานไปดุดบังคับให้ลูกเรากินน้ำตาเองพระอัครเทวีขึ้นเสียงเอาว่าข้าพเจ้าเป็นแม่ก็รักจะให้ลูกได้ลักษณะมงคลเป็นอันงามจะกระแหน่แง่งอนโดยไร้แก่นนั้นหามิได้เจ้าจะเด็ดทำเอาตามใจตัวมิได้แล้วจะละลูกเราเสียก็สุดแต่อารมณ์เขาเถิดนารีที่รวยรูปใช่จะสิ้นชายที่ปองชมอันอีกห้าราตรีจะส่งลูกเราไปประสงค์จะได้เป็นสัมพันธ์ทางความเมืองข้าพเจ้าไม่ขัดแก่การใหญ่แล้วแต่การน้อยเท่านี้เมืองแปรเป็นเมืองออกเขาก็ช่างเถิดแต่ข้าพเจ้าไม่ขอลงเนื้อสวามิภักดิ์เกรงบุญชาวตองอูคนใดข้าพเจ้าจะเรียกกุสุมามาฟังโอวาทให้รับปฏิบัติโดยควรแก่ราชกุมารีแห่งวงสะโดเมงสอไว้แล้วพระอัครเทวีให้คนไปเชิญตัวตาละแม่มาในบัดนั้นครั้นตาละแม่มาแล้วนางแม่อยู่หัวว่าวันพรุ่งแต่เช้าบุเรียงนองจะขอเข้ามาแลพาลูกแม่เกี่ยวก้อยลงสวนบำเรอใจเขาลูกเรายังจะยินดีอยู่หรือตาละแม่ถูกถามความตรงกระนั้นความขวยมีอยู่ไม่อาจรับว่ายินดีพระอัครเทวีได้ช่องซึ่งตาละแม่นิ่งจึงตรัสซ้ำว่าลูกเราจงเห็นแก่มารดาแม่เห็นหนทางงามและสิ้นคำคนค่อนเป็นใหญ่ชะนี้ดอกจึงขอให้รอให้ถึงวันอย่าสำแดงความรื่นรมจนออกนอกหน้า
คนทั้งปวงมิรู้ว่าเพียงตำแหน่งจะได้เป็นคู่อุปพิเศษข้างซ้ายเขาเท่านี้เราสองแม่ลูกชาวแปลสิวิ่งเต้นยินดีเพียรวางเสน่ห์คล้องเขาเสียเหลือประมาณแต่ละแม่ยินพระราชมารดาฉะนั้นไม่ชอบใจอยู่จึงท้วงเอาว่าเสมอบุเรงนองมาพบข้าพเจ้าและสนทนากันประสาคนคุ้นเท่านี้ข้าพเจ้าไม่เห็นจะมีคนค่อนที่ตรงใดเลยหาใช่ชายหนึ่งไม่เคยรู้จักหน้าและมาถึงนี่ข้าพเจ้าเข้าเจรจาฉอเลาะด้วยดังนี้จึงจะเข้าเชิงวางเสน่ห์ดักดอกแต่นี้ข้าพเจ้าพูดจาหากระดาษปากไม่แล้วคนทั้งปวงย่อมว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของชายนี้มาใกล้ไม่เย็นดีด้วยเขานั้นแล้วคือช่องชวนให้คนนินทาอันหนึ่งคนจะสนเท่ว่าพัสดามาถึงที่นี้กระไรนางเมียไม่ชื่นชมเลยพระอัครเทวีโกรธหนักก็ชี้เอาพระราชบุตรีว่าตัวอย่าเรียกตัวว่าเป็นภรรยาคนนั้นให้เราได้ยินลูกแม่ไม่ใช่เมียเขาแม่แจ้งแล้วดูหรือเอาราคีมาทาตัวจะชั่วดีนิยมกันฉันใดรอไว้ให้พ้นตาเราก่อนแต่หากยังอยู่กับตาแม่แล้วลูกแม่ใช่คนกระด้างจงอย่าขืนคำพรุ่งนี้ผิว่าคนผู้นั้นมาอย่างขัดมิได้ลูกแม่ออกมาทักทายพออย่าให้เสียไมตรีแต่อย่าไปให้ไกลตามารดาตละแม่ถูกกลิ้วกระนั้นเกรงอยู่ก็รับเอาว่าข้าพเจ้าถือตัวว่าเป็นลูกน้อยและอยู่ในคำเมื่อสั่งแล้วประการใดไม่พิจารณาซ้ำว่าสมควรหรือไม่เลยจะรับธรรมโดยดีพระอัครเทวีค่อยคลายความโกรธลงแล้วกล่าวเย้ยพระราชสวามีว่าข้าพเจ้ามีคนฟังคำก็แต่ลูกหากพระเจ้าแปรท่านเห็นดีด้วยบุเรงนองวันพรุ่งก็ชวนเขาเข้ามาเป็นไรข้าพเจ้าจะได้สำแดงให้คนผู้นั้นได้ประจักษ์ไว้ว่าชาวแปรมิใช่จะยอมระย่อลงคนบุญหนักเมืองตองอู่สิ้นยังมีชาวแปรอีกผู้หนึ่งมิหนำเป็นหญิงไม่เกรงบุญพี่เคยพระเจ้าตองอู่เลยพระเจ้าแปรเคืองนักลุกขึ้นเสียจากที่นั้นแล้วว่าน้องเราคนใดชอบปรามาสแต่เรากลัวชาวตองอูแม้นเราผู้เดียวมิได้กลัวหัวเมืองใดเลยแต่นี่ข้าพเจ้ามีภาระอุ้มราษฎรชาวแปรทั้งสิ้นมิยอมก็จำยอมเพราะเล็งเห็นร้อนที่จะเกิดแก่น้องเราเอาแต่ใจตัวเบื้องหน้าผิว่าชาวแปรร้อนโดยไม่ควรร้อนบาปนั้นจะได้แก่น้องเราเองวันพรุ่งบุเรงนองเข้ามาข้างในคงไม่ต้องให้ใครไปเชิญซ้ำน้องเราปัญญาดียามคนผู้นั้นเข้ามาข้างในก็จัดการเอาเถิดเจ็บใจแต่ห้าวันไอ้หนุ่มผู้นี้รอมิได้จะวิ่งเข้ามาให้ร้อนหูแลไมตรีร้าวเสียเองแล้วพระเจ้าแปรก็ตรัสสั่งนางข้างในให้ถือความไปสู่มหาดเล็กว่าพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่พระเจ้าแปรจะออกล่าสัตว์ชายแดนกำหนดสามราตรีให้จัดคนแลหาพรานฉมังธนูพรักพร้อมดังเคยพระเจ้าแปรสั่งการครั้งนี้แล้วก็หันมาว่ากับพระอัครเทวีซ้ำว่าข้าพเจ้าเบื่อหน่ายการไม่เป็นการภายในฉะนั้นจะขอหลีกไปเสียทางอื่นน้องเราสติปัญญาสามารถหนักจงทำการทั้งปวงให้เรียบเถิดรุ่งขึ้นเพลาตรู่ตามกำหนดพระเจ้าแปรก็ไปด้วยนายทหาร120นายใฝ่สนุกสำราญให้พ้นความรำคาญเสียเจ้าหนุ่มเข้าไปในตำหนักหลวงแจ้งข่าวมหาดเล็กว่าพระเจ้าอยู่หัวประพาสป่าก็ฉงนอยู่แล้วหากไม่คิดไปถึงเรื่องอย่างที่เกิดเข้าใจเสียว่าหรือพระเจ้าแปรเตรียมการไว้ก่อนตัวเข้ามาแล้วทั้งกำหนดไปสามราตรีดังนี้ก็เห็นอยู่ว่าจะมาให้ทันวันทหารตองอูทั้งปวงเข้าเฝ้าถวายบังคมลาแต่เจ้าหนุ่มเคยแก่การข้างในมาแล้วครั้นรู้ว่าพระอัครเทวีอยู่มาดว่าตัวไม่อยากเห็นหน้าแต่หากจะบุ่มบามถามหาเฉพาะตละแม่ผู้เดียวก็ไม่สมควรอยู่จึงมาล่วงเข้าไปภายในแล้วสั่งความนางข้าหลวงที่เคยรู้จักหน้าเข้าไปทูลว่าจะเด็ดชาวตองอูขอเฝ้าเจ้าแม่อยู่หัวเมืองแปรพระอัครเทวีให้นางนั้นเชิญรับสั่งมาตอบว่าพระเจ้าอยู่หัวมิได้ประทับในที่นี้พระอัครเทวีจะออกให้เฝ้าภายในไม่ชอบจะออกให้เฝ้าข้างหน้าลำพังพระองค์เองก็ไม่ชอบอีก
แต่นี้อีก4เพลาพระเจ้าอยู่หัวคืนพระราชทานแล้วขอเชิญท่านบุเรงนองเข้ามาเถิดเจ้าหนุ่มไม่รู้ข้าวมูลก็ยืนอยู่อีกครู่และเห็นนางข้าหลวงผู้เชิญรับสั่งเป็นคนเคยรู้จักกันมาแต่ครั้งตัวเป็นอัครวันลบสนิทเจ้าหนุ่มจึงกระซิบเอาว่าพี่ท่านเอ็นดูข้าพเจ้าวานบอกข่าวตละแม่พระราชธิดานิดหนึ่งเถิดว่าข้าพเจ้านั่งม้าฝ่าลมทุ่งไอแดดร้อนผิวหน้าเผามาหลายวันนักขอเห็นหน้านิดหนึ่งพอชื่นใจเถิดนางข้าหลวงผู้นั้นสงสารแก่คำวอนแล้วกระซิบให้รู้ความว่าบุเรงนองท่านอย่าหวังในข้อนี้เลยพระเจ้าอยู่หัวปลีกออกห่างก็เพราะแรงคำพระอัครเทวีและนางข้าหลวงผู้นั้นก็กระซิบความที่จอมคนทั้งสองทุ่มเถียงกันเมื่อคืนให้ฟังโดยตลอดเจ้าหนุ่มก็เคืองพระอัครเทวีอยู่แล้วว่ามารดาหญิงอันเป็นที่รักเราก็ตั้งใจเคารพให้จงหนักแล้วหากพระอัครเทวีไม่เปิดช่องให้เคารพเสียเองแล้วเจ้าหนุ่มก็ถอดแหวนประจำก้อยให้เป็นบำเหน็จนางที่บอกความนั้นแล้วว่าวานท่านทูลพระอัครเทวีซ้ำให้แม่นยำตามคำข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าถือความสุจริตในตัวเป็นมูลฉะนั้นไม่ออกให้เฝ้าข้าพเจ้าจะเข้าไปขอเฝ้าณทวารที่ระโหฐานแห่งพระแม่เจ้าอยู่หัวโดยไม่เกรงประเพณีเลยสถานหนึ่งข้าพเจ้าเหมือนบุตรจะเข้าไปถวายบังคมพระราชมารดาทั้งขุนวังในราชสำนักแปรข้าพเจ้าก็เคยเป็นมาอย่ากลัวว่าการนี้จะผิดประเพณีเลยพระอัครเทวีฟังทูลก็กลิ้วนักและตกลงใจให้เฝ้าประสงค์จะพูดฝากให้เจ็บใจบ้างและชวนเอาตละแม่ออกมาด้วยโดยหวังจะให้เจ้าหนุ่มได้ปะหน้าแต่เจรจาฉันคนคู่สวาทมิได้กระนั้นย่อมจักกวนให้รำคาญใจขึ้นครั้นนางข้าหลวงมาบอกให้เข้าไปเฝ้าภายในแล้วจะหนุ่มเข้าไปก็เห็นพระอัครเทวีประทับเป็นสง่าพระอิริยาบถถนัดว่าเบ่งยศทั้งทีท่าและแววพระเนตรก็ไม่มีแววไมตรีเลยเจเด็ดก็ซุดตัวลงถวายบังคมโดยปกติแล้วตะละแม่อยู่เบื้องล่างบังหลังพระราชมารดาก็ไหว้เอาเจ้าหนุ่มและมีอาการหะรือหันตรงข้ามกับพระอัครเทวีเจ้าหนุ่มไม่ชอบกิริยาแม่เจ้าอยู่หัวเมืองแปรไหว้ครั้งหนึ่งแล้วหาได้ทูลความใดให้สมควรแก่ผู้มาเลยกลับถามนางผู้ลูกเสียว่าข้าพเจ้าจากไป4เดือนปลายข่าวร้ายดีประการใดไม่เคยรู้จากน้องท่านกุสุมาแม่ยังเป็นสุขสำราญดีอยู่หรืออันหนึ่งวันห่างช้าเนิ่นนานวันดังนี้น้องท่านมิคิดถึงข้าพเจ้าเสมอด้วยข้าพเจ้าเฝ้าคิดถึงท่านหรือตละแม่ถูกถามกระนั้นรู้อารมณ์พระราชมารดาก็ประหวั่นใจหนักแต่จะไม่ตอบนั้นมิได้ก็จำตอบไปว่าข้าพเจ้าเป็นสุขดีอยู่แลถือคุณซึ่งท่านสู้ระลึกถึงตละแม่ตอบเท่านี้แล้วไม่อาจพูดอย่างอื่นอีกด้วยพระราชมารดาหันมาค้อนเอาต่อหน้าชายแลพระอัครเทวีทรงพระโกรธเป็นพ้นที่แล้วแลว่าท่านเจเด็ดนี้บุญหนักปรารถนาจะปะข้าพเจ้ากระทั่งผัดเวลาเฝ้าก็มิได้ดุดมีการร้อนหนักชะนี้แล้วฉะไหนยามข้าพเจ้าออกมาให้พบมีธุระใดไม่กล่าวด้วยเลยถึงเราเป็นหญิงก็เป็นใหญ่ในที่นี้จะพูดด้วยผู้ใดจงเห็นเรานั่งอยู่บ้างเจ้าหนุ่มแซงทูลยั่วว่าข้าพเจ้าขอเฝ้าพระแม่เจ้าอยู่หัวนั้นไม่มีการโดยตรงอย่างใดเกี่ยวเนื่องถึงหากห่วงอยู่ว่ายามเสด็จออกแล้วกุสุมาจะพลอยโดยเสด็จพระแม่เจ้าอยู่หัวด้วยข้าพเจ้าจะได้ปะหน้าพระราชธิดาแลซักถามทุกสุขแต่พอที่ห่วงอยู่ค่อยคลายลงดอกบัดนี้ได้เห็นตละแม่สมคเนพระกรุณาของพระอัครเทวีแปลจึงปรากฏแก่ข้าพเจ้าหนักเจ้าหนุ่มว่าแล้วก็ถวายบังคมซ้ำสำแดงให้รู้ว่าตัวสุดแสนยินดีพระอัครเทวียินแล้วยิ่งเดือดดาลขึ้นหากจะว่าประการใดให้ถนัดลงไปมิได้
พราะอีกฝ่ายกล่าวกิริยาปกติว่าบอกความจริงใจสถานหนึ่งจะกล่าวความก้าวร้าวให้แตกหักลงไปก็กล่าวมิได้จำเป็นต้องงำขมไว้ภายในสำแดงส่วนหน้าภายนอกแต่พอประมาณแล้วพระอัครเทวีก็ว่าจะเด็ดท่านพูดชะนี้ก็เห็นว่าห่วงลูกเราใช่น้อยแลวิสัยคนนั้นห่วงผู้อื่นก็ย่อมหมายให้ผู้ที่ตนห่วงเป็นสุขเรายินข่าวว่าท่านจะพาลูกเราไปตองอูถึงที่โน่นท่านมีสิ่งใดประกันความสุขลูกเราเล่าเจ้าหนุ่มก็ว่าเครื่องประกันความสุขนั้นคือตัวตาลแม่กุสุมาเองขวัญใจแห่งมหาราชวงศ์แปรย่อมเป็นสุขทุกสถานสำราญในการทุกเมื่อถ้ามีข้าพเจ้าเคียงความข้อนี้หาใช่เท็จทูลมิได้ลองสอบตาลแม่ดูเถิดตาลแม่ก็ลอบขยิบตาห้ามมิให้คู่สวาทกล่าวความอย่างนั้นเจ้าหนุ่มเห็นแล้วแซงกระทำดั่งไม่แจ้งเสียกลับทูลให้เสียพระไทยพระอัครเทวีว่าถ้าถ้ำอุดมด้วยตะไคร่น้ำทั้งแท่นหินแข็งกระด้างเป็นที่รองนอนอย่างนี้กุสุมาก็ยังไม่เคยปลารมความยากให้ข้าพเจ้าฟังเลยปลารมใหญ่กับเมื่อไปถึงตองอูแล้วจะไม่สุขเล่าพระอัครเทวีถูกกวนโทสะยิ่งขึ้นทุกทีฉะนั้นพระพักเผือดพระหัตถ์สั่นระริกเป็นครู่แล้วสงบใจลงเสียทำอาการดั่งปกติสืบไปแล้วว่ายามโพ้นเปรียบด้วยเรื่องจะเกิดใหม่ไม่ถูกก่อนเมื่อตกถึงตองอูแล้วลูกเราจะอยู่ด้วยท่านตามลำพังนั้นหามิได้มาดว่าจะเด็ดท่านเองก็ยังมีหญิงหนึ่งคุ้มครองเสมอมูลนายอยู่สถานหนึ่งกล่าวกันอย่างที่หยาบเล่าพี่นางตะเบงชเวตี้ใช่คนรูปสามการเมารูปสิ่งนี้ก็เป็นวิสัยชายมิหนำนางรูปงามผู้นั้นยังเป็นคนที่อยู่เหนือคอนอันท่านเกรงอีกลูกเราจะได้ความสุขเต็มขนาดหรือเจ้าหนุ่มก็ว่าเพราะที่พระพี่นางตะเบงชเวตี้รูปงามและมีอำนาจนี้แล้วตาละแม่เมืองแปรจะได้รับความสุขมิใช่เพียงเต็มขนาดเห็นว่าจะเกินขนาดเสียอีกข้าพเจ้ารู้ตัวมักช่างเอ็นดูคนนางโน้นมีอำนาจพิว่ามักแสดงอำนาจข้าพเจ้าก็ยิ่งเห็นกุสุมายิ่งเป็นที่เวทนาและควรรักให้หนักแต่ความข้อนี้พระอัครเทวีท่านเป็นทุกข์ไปเองตาละแม่เมืองตองอูผู้โน้นอัธยาศัยงามนักไม่มักคิดร้ายเหมือนคนทั้งหลายเลยเป็นต้นคนต้นเหตุให้ข้าพเจ้ามารับกุสุมาครั้งนี้พี่นางพระเจ้าอยู่หัวออกปากก่อนเองนางโน้นแผ่ไมตรีมาสู่ตาละแม่เมืองแปรถึงขนาดพระอัครเทวีท่านอย่าวิตกให้เกินการไปเลยพระอัครเทวียินดังนั้นก็ลุกขึ้นแลว่าเราสนทนาด้วยท่านสมควรแล้วจะเด็ดจงกลับไปผ่อนอิริยาบถเสียก่อนขณะนั้นตาละแม่ยังอาลัยเจ้าหนุ่มอยู่มิได้ขยื่นตามพระราชมารดาพระอัครเทวีต้องออกปากเตือนซ้ำว่าลูกแม่ไม่ไปสักเข็มสะดึงให้สำเร็จหรือตาละแม่ไม่อาจขัดแต่พอขยื่นตัวเจ้าหนุ่มก็ขัดไว้ว่ากุสุมาท่านอย่าเพิ่งใส่ใจกับสะดึงให้ยิ่งกว่าข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ามาที่นี้ปรารถนาจะได้สนทนาด้วยน้องท่านให้สมใจตัวบัดนี้ดั่งคำหนึ่งไม่ได้พูดจาตามประสาของเราอย่าเพิ่งไปก่อนคืนแล้วข้าพเจ้าก็จะทูลพระเจ้าอยู่หัวไว้และอนุญาตให้เราสองได้สนทนากันพระอัครเทวีก็ว่าพระเจ้าแปรอนุญาตท่านเชิญไปทวงกับพระองค์แต่นี่ลูกเราไม่อนุญาตให้คนใดอย่าได้อวดกล้าให้เกินการเจ้าหนุ่มก็รำพึงว่าบุญเราไม่เคยสร้างไว้กับพระอัครเทวีแปรกรุณาแล้วไม่ขอพูดดีต่อกันให้ยาวความอีกแล้วจึงว่าข้าพเจ้าขอสนทนาด้วยพระราชธิดาโดยลำพังนั้นจะอวดกล้ามิได้หากเกรงดอกจึงมิคิดชวนกันหลบหนีไปนางนี้เป็นสุดที่รักของข้าพเจ้าเมื่อนานพบก็ปรารถนาจะกระทำเอาตามกิริยาชายข้าพเจ้าเข้าใกล้ตาละแม่แลสองมือโอบร่างมาแอบอกไว้ส่วนจมูกก็สูดกลิ่นรื่นในคราวเดียวกันความปรารถนาของข้าพเจ้าเป็นสิ่งอดสูเมื่อปฏิบัติต่อกันให้คนอื่นเห็น
พระอัครเทวีท่านไม่ควรหักไฟเมื่อยามลมข้าพเจ้าตั้งใจไว้ใหญ่หลวงชะนี้จากแล้วมาพบเป็นครั้งแรกยึดเหนี่ยวดวงจิตอย่าให้กอดพระราชธิดามิได้ก็เห็นจำเป็นทำตามใจตัวพระแม่เจ้าอยู่หัวไม่อนุญาตให้เราทั้งสองได้สั่งสนทนากันตามลำพังแล้วก็เหมือนบังคับให้ข้าพเจ้ากอดกุสุมาต่อหน้าข้าคนทั้งปวงและต่อพระพักพระอัครเทวีท่านเองลูกท่านสิไม่อนุญาตข้าพเจ้าก็ไม่อาจอวดกล้าให้เกินการแลเหนี่ยวรั้งไปตามอารมณ์ตัวแต่ตั้งใจมาแต่ตองอูแล้วได้พบผลแรกอดใจอย่าให้จูบข้าพเจ้าขอยอมตายพระอัครเทวีท่านไม่ให้โอกาสข้าพเจ้าแลหรือข้าพเจ้าจะกอดตะละแม่นิดหนึ่งแล้วจะทูลลาไปพระอัครเทวีและพระราชธิดาไม่คิดว่าเจ้าหนุ่มจะกล่าวความฉกรรจ์ข้อนั้นก็ตะลึงอยู่พระแม่เจ้าอยู่หัวเห็นเป็นข้อหยาบช้าจึงเอามือปิดหูเสียและเร่งให้นางผู้ลูกให้รีบตามตัวไปตะละแม่ยังงงงันอยู่เจด็จก็กระถดเข้าคุมเชิงเข้ามาใกล้แล้วว่าเป็นไรก็เป็นกันขอเอาโดยควรไม่ชอบแล้วข้าพเจ้าผู้อื่นไม่อาจบังคับให้ลูกท่านไปเดินเคียงด้วยแล้วก็ขอจูบณที่นี้ให้สมกับความกระหายใจพระอัครเทวีถูกไม้ดื้อจะอื้ออึงเรียกข้าอื่นก็เห็นจะเป็นเครื่องบัดสีสถานหนึ่งกล่าวโดยควรก็สิ้นสิทธิ์ห้ามอย่าให้เขาสองคนสนทนากันพระอัครเทวีแค้นนักอันหนึ่งกลัวเจ้าหนุ่มจะมูมามให้เห็นแก่ตาก็กระทืบพระบาทดำเนินหนีไปเสียจากที่นั้นตะละแม่ทั้งที่ยามตกใจก็อดหัวมิได้เลยแหล่เจ้าหนุ่มแซงทำหน้าขึงหันมาเจรจาด้วยว่ากุสุมาแม่ยินดีไปด้วยข้าพเจ้าหรือจะโดยเสด็จอัธยาศัยพระราชมารดาหากไม่ไปด้วยแล้วเอียงแก้มมาอุทิศพอให้รู้กลิ่นครั้นแล้วข้าพเจ้าจะลาไปเองตะละแม่ก็ว่าท่านจะเด็ดยินว่ากลับตองอูกระทำความชอบอันยิ่งใหญ่ไว้มาถึงที่นี้จึงสิ้นเกรงพระราชมารดาข้าพเจ้าและท่านจะพาข้าพเจ้าไปที่ใดอีกเล่าเจ้าหนุ่มจึงว่าเมื่อครั้งข้าพเจ้าเป็นขุนวังอยู่ในราชวงศ์นี้ลูกหลวงเคยนั่งตักข้าพเจ้าณที่พักร้อนแห่งใดในอุทยานข้าพเจ้าก็จะพาน้องท่านไปในที่นั้นซึ่งพระราชมารดาจะกริ้วกุสุมาแม่ยาวิตกเลยท่านเป็นหญิงถูกข้าพเจ้าข่มขู่ทำทีจะกอดต่อหน้าคนจะไม่พลอยตามใจเดินตามไปด้วยนั้นได้อยู่หรือตะละแม่ห่างอกไปนานมาดว่าความผิดใจเดิมจะมีต่อกันก็ยังน้อยกว่าความอาลัยประการหนึ่งคนในตำหนักหลวงเคยรู้ความสัมพันธ์สนิทคนขึ้นชื่อว่าเป็นเมียเจด็ดแล้วไม่เห็นอับอายขณะจะเดินด้วยชายอันคนเข้าใจว่าสามีตะละแม่ก็เดินไปกับเจ้าหนุ่มเหมือนต้องมนจูงจะเด็ดคุ้นกับภูมิพระราชอุทยานแล้วศาลาใดอยู่ในละเมาะไม้ที่ร่มเย็นสงัดก็แจ้งเต็มใจพอลับตาคนแล้วก็อุ้มตะละแม่ไว้ไม่ให้เดินดินและชมเชยสมควรความกระหายในใจตัวแลว่ายามจากน้องท่านงอนจนข้าพเจ้าต้องทุกข์หนักฉะนั้นได้ปะใหม่แล้วแม่จงนิ่งให้ข้าพเจ้าจูบเพื่อลุกกระโทษตัวเถิดตะละแม่ยินกระนั้นก็กลับผลักใสด้วยใจงอนแล้วว่าพอยินข่าวได้กลับตองอูความหฤหรรษ์ฝ่ายท่านมีเกินขนาดกระทั่งคำหนึ่งก็ไม่ได้บอกกล่าวให้รู้เลยเจ้าหนุ่มก็ตกใจหนักแล้วว่าข้าพเจ้าสาบานต่อฟ้าข้าพเจ้ามาหาข้างในมิได้จึงส่งหนังสือมาวอนสองซ้ำหากกุสุมาแม่ไม่ตอบพอให้ชื่นใจเองข้าพเจ้าเป็นคนน้อยใจง่ายไม่อาจง้อคนนานกระนั้นจึงกัดฟันจากแปรไปแต่ละแม่ประหลาดใจหนักแล้วว่าหนังสือท่านตัวหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้แลเห็นครั้งนี้ไม่ใช่คนอื่นแล้วเห็นว่าพระราชมารดาเป็นเจ้าการเสียเองเจ้าหนุ่มทอดใจใหญ่แล้วว่ามารดาท่านที่เคารพสูงของข้าพเจ้าแต่ต่อนี้ไปจะกล่าวถึงท่านผู้นั้นกล่าวแต่พระคุณเถิดอย่ากล่าวพระเดชหรือการอื่นเลยใช่บุญข้าพเจ้าจะเป็นคนโปรดของพระอัครเทวีเมืองแปรแล้วหากกุศลตัวมีก็ขอเพียงคนโปรดลูกหญิงพระอัครเทวีเถิดข้าพเจ้าทำการสิ่งใดให้ร้าวใจน้องท่านไว้อย่านึกเหตุเสมอส่วนน้อยมาลบสัมพันธ์ที่ใหญ่ยิ่งของเราเสียตะละแม่ก็ว่า
วันอันท่านกอดหญิงอื่นสารวรให้เต็มตานั้นลืมมิได้แต่ตัวเองเหมือนธาตุท่านยามโกรธเพียงชั่วพรุ่งหนึ่งครั้นแล้วได้คิดก็กลับกลัวว่าท่านจะชังตัวเองเสียเจ้าหนุ่มเตรียมตัวมาง้อครั้นเห็นนางกลับอ่อนให้เองก็ยินดียิ่งซักถามถึงความตื่นตระหนกเมื่อแจ้งข่าวว่ามีศึกมาติดแปรสนทนาทุกสุขโดยควรแล้วเจ้าหนุ่มไม่เอ่ยข่าวอันจะรับนางไปสู่พิธีการและสรรเสริญน้ำพระทัยพี่นางพระเจ้าตองอูให้มากไว้เพื่อผู้ฟังจะได้เกิดน้ำใจนิยมแลว่าเห็นหญิงมาหนักแล้วหาเห็นผู้ใดมีน้ำใจดุจดั่งจันทราเมืองตองอูไม่เลยนางนั้นยินข่าวเคราะห์ที่ได้แก่น้องท่านแล้วกลับเวทนาหนักและสรรเสริญเสียว่าพิว่าใช่นางใจเดียวแล้วได้ผัวมากยศมากอำนาจบำรุงหน้าที่จะเลือกคนรักเดิมแทนการที่นางนั้นจะสำแดงหน้าครึ่งข้าพเจ้าเสนอเรื่องรักระหว่างเราสองให้ฟังจันทราสิกลับก้มหน้าแลกีดน้ำตาเอาอันหนึ่งบุญเราจะได้ครองกันสมหน้าจึงผเอิญให้ข้าพเจ้าคิดได้คำน้องท่านอันกล่าวโดยจริงใจแต่ครั้งเราสองยังตกยากอยู่ในถ้ำและราตรีแรกที่ได้ตัวมากุสุมาแม่ปรารภถึงตัวเองว่าเสื่อมศักดิ์เหมือนพลอยหุงแล้วไม่อาจร่วมรักข้าพเจ้าให้คนขึ้นชื่อว่าเมียโจ่งแจ้งจึงขอให้ข้าพเจ้าโลมเสมอเมียลับอย่าออกนอกหน้าให้คนรู้อายเขาเลยข้าพเจ้าเล่าความคำน้องท่านทั้งนี้นี่แล้วจันทราใจงามก็ยิ่งเห็นใจและวิ่งเต้นภายในให้ข้าพเจ้าได้มารับน้องท่านไปสู่พิธีเสกสมในคราวเดียวกันจันทราพี่นางพระเจ้าตองอูเอ็นดูน้องท่านแต่ทั้งยังไม่เคยเห็นหน้ากรณีเห็นว่าหากได้พบปะสั่งสนทนากันประจักษ์อัธยาศัยกุสุมาแม่แช่มช้อยและรูปโฉมสะคลานคนเดียวกันชะนี้กุสุมาไปอยู่เมืองโน้นคงไม่ใช่คนไร้ญาติพี่นางมังตราจะรักแม่เหมือนน้องร่วมอุทรเชิญแม่ทำดวงจิตให้ผ่องแผ้วสะอาดไว้รับอัธยาศัยเยาวนารีในราชวงศ์ตองอูเถิดแต่ละแม่กุสุมาฟังแล้วอึ้งอยู่ครู่หนึ่งก็ร้องไห้เจ้าหนุ่มสงสัยจึงว่าน้องท่านยังมีสิ่งใดข้องใจอยู่หรือแต่ละแม่ก็ว่าข้อข้องใจนั้นใหญ่หลวงนักข้าพเจ้าไม่คิดจะไปถึงตองอูแล้วจะขอเพียงฝากธูปทองเทียนทองไปกราบบาทพี่สาวพระเจ้าตองอูจันทราใจสูงควรแก่ข้าพเจ้าสักการะเคารพและหลีกไปเสียให้ไกลจะเด็ดว่าน้องท่านเจรจาซับซ้อนประหลาดนักข้าพเจ้าไม่อาจเดาหมายให้ถูกต้องได้เลยแต่ละแม่ก็ว่าข้าพเจ้าพูดต่อเมื่อคิดทบทวนท่วนทั่วแล้วใช่กล่าวลวกลวกและขาดข้อมูลบั้นต้นเห็นว่าอัธยาศัยแต่ละแม่จันทราเหมือนเทพสิงห์หรือจะเข้ากันกับข้าพเจ้าคนผีสิงห์อัธยาศัยได้เป็นความจริงแท้อย่าว่าข้าพเจ้าพูดไม่เกรงท่านเลยแต่ละแม่องค์โน้นเอ็นดูข้าพเจ้าทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าแต่ส่วนข้าพเจ้านี้เล่าไม่เคยเห็นจันทราดุจกันหากความไม่ชอบก็เกิดขึ้นเหลือประมาณเมื่อใดข้าพเจ้าได้ยินชื่อนางโน้นความกำเริบริษยาก็หักออกเสียจากดวงจิตมิได้เลยด้วยคิดว่าหญิงนี้เป็นแท้จึงทำให้ข้าพเจ้ามิได้ท่านเป็นสิทธิ์แต่ผู้เดียวความต่ำสูงภายในแตกต่างกันดังนี้ข้าพเจ้าจะไปอยู่ชิดตละแม่พระองค์โน้นได้สถานใดจันทราประเสริฐเลิศหญิงจริงแล้วหากเพราะท่านผู้เดียวจึงปั่นจิตข้าพเจ้าให้นิยมถึงขีดที่ควรมิได้เลยเบื้องหน้าผิว่าข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ชิดยิ่งเห็นจันทรารูปกายสะคลานจริตงามแช่มช้อยข้าพเจ้าจะยิ่งเกิดความทุกข์เพราะกลัวจะเด็ดคนกลางจะรักตัวไม่เทียมนางโน้นน้ำใจเทพพยาดาหาความหึงริษยามิได้และข้าพเจ้าสิกลับตรงกันข้ามฉะนั้นเข้าใกล้แล้วเกลือกงำสีหน้าซ่อนกิริยาไม่สนิทความผิดจะได้แก่ตัวและเกิดขุ่นแก่จันทราผู้กรุณาข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคิดกว้างไกลกว่าท่านฉะนั้นอย่าซักไปให้ไกลกันเลยและข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ให้มีจิตคิดเคารพจันทรามั่นคงอยู่เถิดปีหนึ่งท่านมาให้เห็นหน้าช่วงแล้งฤดูหนึ่งข้าพเจ้าก็ยังยินดีจะเด็ดเห็นนางพูดซื่อก็สงสารนัก
ขณะนั้นถึงแท่นศิลาน้อยในที่ร่มรื่นหนึ่งก็ทรุดกายลงและไม่ละตะละแม่ไปจากตักตัวและคิดว่าอัธยาศัยนางนี้ถูกต้องดังนางเชงสอบูคเนแล้วแต่เราจะละไว้ไม่จัดการสมานไมตรีให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลงไปเรื่องร้อนไม่เกิดวันนี้คงเกิดวันหนึ่งข้างหน้าเป็นแน่แท้กุสุมาเร่าร้อนจริงแล้วหากจันทราเย็นยิ่งกว่าสืบไปร้อนจะแพ้เย็นเองขนึงชะนี้แล้วจึงว่ากุสุมาแม่แจงตัวเองแจ่มแจ้งข้าพเจ้าก็เห็นใจแต่ความวิตกทั้งนี้เสมอส่วนน้อยอย่าได้ขัดเหตุใหญ่ให้เสียการเลยแม่หวาดอารมณ์ตัวข้อนี้โดยถืออารมณ์ธรรมดาดอกแต่ได้ถึงตองอูแล้วผิว่านางโน้นกรุณาหนักลางทีจะเปลี่ยนอารมณ์เดิมแม่เสียเองสถานหนึ่งการรับตัวไปทางนี้เป็นเรื่องกรุณามาจากพี่นางพระเจ้าตองอูจริงแล้วแต่พี่นางนั้นจะประสิทธิ์ประสาทการโดยตนเองมิได้นอกกว่าปั่นพระเจ้าอยู่หัวผู้น้องให้พร้อยเห็นดีจนตรัสออกมาเองเป็นต้นครั้งนี้ที่ข้าพเจ้ามาแปลโดยเปิดเผยก็เพราะถือรับสั่งพระเจ้าตะเบงชเวตี้ให้รับตัวกุสุมาแม่ไปแม้แม่ขัดขืนเสียเล่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้จะตำหนิได้อันหนึ่งถ้าคิดเกินไปสงสัยว่าการนี้เป็นความคิดพระเจ้าแปรแล้วพระเจ้าตองอูวู่วามอยู่จะเกิดผิดใจระหว่างจอมคนสองเมืองอย่างหนึ่งสมเด็จพระราชบิดากุสุมาแม่นั้นก็เปรมพระทัยเพราะจะได้เห็นกุสุมาแม่เข้ามนดบได้ถูกประเพณีและรักษาไมตรีระหว่างแปรแลตองอูแน่นแฟ้นไว้กุสุมาไปด้วยข้าพเจ้าเป็นทางที่ทุกผู้เห็นงามไม่อย่าทำใจให้วิตกโดยไม่ควรเลยตะละแม่ฟังขี้แจงกระนั้นก็จำนนแก่คำหากวันการภายหน้าเสียมิได้จึงว่าข้าพเจ้าขอคำมั่นแก่ท่านข้อหนึ่งคือเมื่อใดข้าพเจ้าใครได้คืนแปรวานท่านเอาธุระอย่าหน่วงเหนียวรั้งรอเจ้าหนุ่มก็รับคำนั้นแล้วสรรพยอกว่าท่านจากแปรไปแต่ลำพังตัวแล้วเกือกถึงตองอูโน้นกำเนิดทารกขึ้นมาหนึ่งข้าพเจ้าย่อมถือทารกนั้นเป็นชาวตองอูมิยอมให้ท่านติดตัวมาด้วยน้ำใจน้องท่านจะละมาแปรแต่ลำพังผู้เดียวเหมือนเขาไปได้อยู่หรือตะละแม่ยินสรรพยอกลึกล้ำเข้าไปถึงส่วนนั้นก็กระดากอายอยู่ต่อครู่หนึ่งจึงว่าข้าพเจ้ายินข่าวพระเจ้าตะเบงชเวตี้จอมคนตองอูนั้นพระจริตประหลาดกว่าคนทั้งปวงยามพิโรธเพราะสิ่งใดมีขัดพระทัยแล้วจะดูพระการมาปรากฏกายเมืองมนุษย์ก็เร่งดูพระเจ้าตะเบงชเวตี้นี้เถิดความเท็จจริงข้อนี้เป็นฉันใดเล่าหากพระราชอัธยาศัยตะเบงชเวตี้เป็นดังนี้การใดมีจิตฝักใฝ่ข้างพระญาติพระองค์แล้วมิลงเอาว่าข้าพเจ้าเป็นคู่ขันด้วยพระพี่นางหรือกุสุมานี้เป็นผู้อื่นมาดว่าพระเจ้าอยู่หัวเกรงใจบุเรงนองพี่เขยไม่ออกปากสิ่งใดให้ปรากฏเพียงฉายพระเนตรด้วยกริยาหยันเท่านี้ตองอูสำหรับข้าพเจ้าจะว่านรกก็ดุดกันข้าพเจ้าว่าทั้งนี้จะเด็ดอย่าตำหนิว่าวุ่นเกินการเลยความวิตกทั้งนี้ผิว่ากล่าวต่อกันแจ่มแจ้งแล้วเบื้องหน้าจะได้เบาใจจะหนุ่มหัวเราะงำความกังวลในอกเสียมุ่งแต่จะเอาตะละแม่จากแปรไปให้จงได้ก่อนก็กล่าวเท็จเอาว่าน้องท่านวิตกแต่โดยสมควรชะนี้ไม่อาจตำหนิเลยพระเจ้าตะเบงชเวตี้ขณะโกรธละไม้พระการจริงแล้วแต่กษัตริย์ตองอูผู้นี้เพื่อนเพียบพร้อมในลักษณะชายพระเจ้าตะเบงชเวตี้โกรธง่ายแต่ในสิ่งที่ควรโกรธเป็นต้นการหมิ่นศักดิ์กันก็ดีหรือการหักหลังทรยศโดยลักษณะขลาดผิดชายก็ดีเหล่านี้แม้นผู้อื่นจะว่าน้อยเท่าน้อยพระเจ้าตองอูก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เสมอขุนเขานอกกว่านี้แล้วถึงผู้อื่นจะถือเป็นเรื่องพระเจ้าตองอูผู้ประเสริฐมองแล้วจะผ่านไปเสียพระเจ้าตะเบงชเวตี้ชังคนหมิ่นคนกรณีหรือจะชายพระเนตรมองสตรีด้วยกริยาหยัน
สถานหนึ่งข้าพเจ้าสงสัยบุญอันน้องท่านทำไว้แต่ปางก่อนหนักมิรู้เหตุใดทุกผู้ยินเรื่องแล้วรุมกันเมตตาข้าพเจ้าเล่าเรื่องคราวพบน้องท่านณเมืองหงสาวดีถวายกุสุมาแม่รักข้าพเจ้าหนักแต่ไม่ยินดีมาเพราะห่วงเกียรติคุณมหาราชวงศ์ข้อนี้แล้วจับใจพระเจ้าตองอูหนักพอต้องลมปากพระพี่นางหนุนเพียงนิดหนึ่งพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็เร่งข้าพเจ้าให้มารับน้องท่านอย่าได้รอวันพระเจ้าอยู่หัวรักคนง่ายอยู่ในกมลแล้วประการหนึ่งพระราชจริยานุวัตรประจำจอมคนเล่าก็ย่อมสำแดงไมตรีแก่เขาผู้อื่นให้ยิ่งกว่าพวกพ้องตนจึงพระเจ้าตองอูจะชังน้องท่านข้าพเจ้าไม่แลเห็นความวิตกแม่จงทำลายเสียแม่เป็นชาวแปรไปแต่ผู้เดียวจริงแล้วแต่จะไปอยู่ในหมู่คนทุกผู้มีน้ำใจเป็นมิตรอย่าทุกข์ว่าจะได้ร้อนเลยอันหนึ่งแม้นสงสัยนิดหนึ่งว่าเรื่องร้อนจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าถนอมน้องท่านเหมือนดวงใจสิชักแม่ไปสู่ที่ร้อนเสียเองนั้นทำได้อยู่หรือจะเด็ดกล่าวปิดความร้อนเสียทุกอย่างกรณีราชธิดาพระเจ้าแปรก็เบาใจละความวิตกเจ้าหนุ่มคเนว่าอ่อนลงเป็นแน่แท้แล้วก็กล่าวยกซ้ำอีกเพื่อให้สำราญใจแล้วว่าแต่ครั้งข้าพเจ้าคืนตองอูเมื่อ5เดือนโน้นครั้งโน้นข่าวพระเจ้าตะเบงชเวตี้กริ้วยินมาน่ากลัวเหมือนฟ้าคำรนต้นวัดสารฤดูเสียอีกน้องท่านยังสำแดงว่าจะยินดีไปร่วมยากด้วยข้าพเจ้าก็และคราวยากแม่ยังสมัครใจไปร่วมคราวสุกนี้สิยังคิดกังวลไม่เห็นสมควรเลยแต่ละแม่ก็ว่าข้าพเจ้าเต็มใจไปด้วยพี่ท่านร้อยส่วนแล้วหากอกหญิงอดหวาดมิได้จึงพูดให้ยาวความไปเองแล้วคนทั้งคู่ก็นั่งสนทนาระริกรื่นต่อกันเป็นที่สำราญแต่ละแม่พระราชธิดานั้นใจหนึ่งอยากยกความผิดของเจ้าหนุ่มครั้งโน้นขึ้นมาว่ากล่าวแล้วแต่หากคิดว่าวันคืนใช่สิ้นสถานหนึ่งแลการอยู่ห่างมาแล้วได้ปะทรมานใจให้ล้าลงอีกอย่างหนึ่งจึงงดเสียไม่อยากยกขึ้นมาให้กระเทือนใจเจ้าหนุ่มก็ชักเอาแต่เรื่องที่ควรชื่นข้างเมืองตองอูขึ้นมากรอกหูตละแม่ลำดับอัธยาศัยพระพันปีราชมารดามังตราและแม่เลาชีมารดาให้ฟังซ้ำตละแม่กุสุมาก็สิ้นกังวลทั้งปวงแลว่าเป็นบุญตัวข้าพเจ้าหนักดั่งคำพี่ท่านแล้วจึงหมายให้ทุกผู้ในตองอูกรุณาแก่ข้าพเจ้าสองฝ่ายสนทนากันจนบ่ายคล้อยแล้วตละแม่ก็ว่าข้าพเจ้าสู้มาด้วยท่านทั้งนี้ผิดใจพระราชมารดาอยู่มิหนำนั่งเจรจาด้วยท่านนานช้าเกินสมควรมาแล้วถึงวันไปจึงค่อยเจอกันเถิดแลเวลานี้ข้าพเจ้าจะขอลาไปเจ้าหนุ่มกลับยึดตละแม่มั่นไว้แล้วว่าน้องท่านอย่าคืนไปอยู่ใกล้พระราชมารดาเลยตละแม่จึงว่าคนใดพี่ท่านจึงแนะวู่วามดังนี้เจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพเจ้าแนะดังนี้เพราะหวาดเสียจนเคยตัวครั้งโน้นมิใช่น้องท่านใกล้พระราชมารดาหรือเรื่องคุณอันไม่ควรเกิดก็ก่อตัวขึ้นไม่ควรเป็นฉะนั้นครั้งนี้เหลือวันไม่กี่วันแล้วน้องท่านอย่าเข้าไปเพื่อให้มีทางพลาดเลยกุสุมาแม่เคยร่วมสำนักเดียวกับข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะละอายคำคนน้องท่านมาด้วยข้าพเจ้าเพลานี้พระราชมารดามิชอบอยู่นั่นเองสถานหนึ่งข้าพเจ้ามองการไปไกลก็ใคร่หาคนนิยมน้องท่านให้มากไว้เมื่อตกไปถึงตองอูก็และคนจำพวกนี้ถึงที่โน้นไม่อาจหาได้คล่องเสมอหาเอาในแปรทหารตองอูเป็นอันมากที่อยู่ที่นี้ข้าพเจ้าจะพาน้องท่านไปดูโรงทหารตองอูคลุกคลีอยู่ด้วยคนชะกันทั้งปวงและสามัญชนพวกนั้นหากคนบุญใหญ่คนใดถ่อมตัวลงไปคลุกคลีเป็นกันเองด้วยความนับถือจะมั่นไม่รู้วันวายบรรดาเจ้านายในราชวงศ์ตองอูเมตตาแม่แล้วหากปากไพร่พลยังกระพือหนุนกุสุมาไปถึงตองอูจะได้แต่คำคนชมแรมอยู่ณโรงทหารตองอูแต่สามราตรีแล้วไว้พระเจ้าแปรคืนมาจึงค่อยถวายบังคมลาตละแม่อิดเอื้อนอยู่แลว่า
ถึงคราวข้าพเจ้าจะจากแล้วไม่อยากทำความใดให้หมางพระทัยพระราชมารดาเลยเจ้าหนุ่มก็กล่าวตัดความเสียว่าสมควรมิสมควรประการใดข้อนี้ก็นึกว่าน้องท่านยกให้ข้าพเจ้าเถิดอย่าขัดขืนเลยอันหนึ่งกุสุมาแม่พำนักอยู่ในตำหนักหลวงข้าพเจ้าคนใจชั่วเข้าใกล้หัวใจอดคิดถึงมิได้จะเวียนเข้ามาทุกวันไปแลพระราชมารดาคงขวางมิให้ปะโดยง่ายอีกกุสุมาเอ่ยเป็นความจริงข้อนี้ที่ข้าพเจ้าขอบอกด้วยความกลัวในพระราชฐานและอาณาเขตฝ่ายในราชวงศ์แปรนี้มีหญิงหนึ่งซึ่งข้าพเจ้ามิได้รักหากอดเอ็นดูที่นางตรงต่อตัวมิได้ฉะนั้นยามใดข้าพเจ้ามาในที่นี้ผิดว่าไม่พบน้องท่านเผื่อพบอเทตยาลูกแม่น้ากุสุมาเข้าแล้วมิชั่วก็จำให้เห็นว่าชั่วเสียข้าพเจ้าสู้ป้องกันตัวเองอย่างที่สุดแล้วน้องท่านอย่าให้เหตุการณ์เป็นสื่อแลชักข้าพเจ้ามาสู่ที่ผิดเลยแต่ละแม่ยินกระนั้นอารมณ์หวงมีหนักมิต้องรอคิดอย่างอื่นขมวดคิ้วเข้าแล้วตกปากว่าข้าพเจ้ายอมผิดพระทัยพระมารดาแล้วเพื่อขอมิให้ตัวเองต้องโทมนัสปลายมือ